พอใจกับเกมนี้นะคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทีมเราเพิ่งกลับมาซ้อมได้ตั้งแต่เมื่อวันที่4นะคะก็เพิ่ง5วันนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็หลายคนต่างชาติเองอย่างตัวโบเล่เองก็เพิ่งเข้ามาซ้อมกับทีมในวันที่5นะคะก็เพิ่งเล่นไปได้แค่3วันแล้ววันนี้ก็ได้มีการทดสอบนักเตะไทยสลับกันหลายคนนะคะรวมทั้งนักเตะต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ผลงานก็แปลว่าจนมาถึงดวลจุดลูกโทษนี่ก็เป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้แป้งก็คิดว่าทีมเราก็ทำได้ดีที่สุดนะคะเพราะเราได้เล่นกับจับฉลากเจอทีมแข่งนะคะทีมที่เป็นแชมป์ FA Cup ปีที่แล้วนะคะอย่างเชียงรายนะคะก็ต้องแสดงความดีกับเชียงรายนะคะแล้วก็แป้งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้เล่นใน Leo Precision Cupครั้งนี้นะคะก็พอใจกับลูกทีมทุกคนค่ะแล้วก็เราจะเอาไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ถือว่าในเกมวันนี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันนะคะก็ชีวิตแป้งก็ชอบเจอจุดโทษอยู่เสมอนะคะก็ต้องขอบคุณแฟนบอลท่าเรือที่ตามมาเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณแฟนบอลที่ดูทางถ่ายทอดทีวีด้วยอยากให้พูดถึงนักเตะใหม่ที่ออกสนามด้วยครับค่ะนักเตะใหม่ก็พูดถึงตัวสุนหน้าเองนะคะวันนี้เองเขาก็ยังไม่ฟิตเต็มที่นะคะตัว Dragon Boss Covid นะคะคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะก็เราเชื่อว่าช่วงนี้เราจะซ้อมตลอดยาวจนถึงแข่งวันที่9กุมภาพันธ์เลยก็น่าจะดีขึ้นส่วนไบรัมเองก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โอเคพอดีครึ่งหลังเนี่ยเขาตึงขานิดหน่อยแล้วก็แป้งกลัวบาดเจ็บก็เลยไม่ได้เอาลงนะคะสุเรสเองก็ยังถือว่าเป็นผู้เล่นที่ยังสม่ำเสมออยู่นะคะส่วนคิมนะคะคิมชุนวานก็วันนี้ก็เขาขอเล่นเพียงแค่ครึ่งหลังก่อนนะคะก็ถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวนะคะส่วนโรเชล่านั้นก็แน่นอนอยู่กับทีมเรามานานแล้วนะคะส่วนเทปปุนะคะนักเตะอาเซียนนะคะโควต้าอาเซียนจากอินโดนีเซียก็เรียกว่าเด็กสีสันความฮือฮาได้จากผู้ชมชาวเชียงรายทุกคนนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากค่ะวันนี้ค่ะคือต่างชาติเกือบ1คนครับจะมีการตัดชื่อส่งชื่อนะครับ ก็เป็นเรื่องที่หนักใจของสตาฟโค้ชและก็ทีมงานมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีโอกาสส่งชื่อได้เพียงแค่5คนนะคะก็คงจะต้องใช้เวลาอีก3อาทิตย์ที่เหลืออยู่นี่นะคะดูกันอย่างเข้มข้นที่สุดนะคะว่าใครที่จะได้เป็น5คนสุดท้ายของชาวต่างชาติที่จะอยู่ในทีมการท่าเรือปิดการช้อปปิ้งครับเดี๋ยวก็หาใครเพิ่มไหมครับหาใครเพิ่มไหมครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจ นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เป็นไงครับทีมก็เราโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยหลังจากที่มีเกมพรีซีซั่นหนักๆแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนก็ทำผลงานกันได้ดีนะครับเกินคาดหลายคนแล้วก็หลายๆคนก็ยังต้องเรียกความฟิตอยู่นะครับก็ยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะครับถ้าพูดถึงตัวแทนของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับตอนนี้มองหรือว่ามีคืบหน้าอะไรเป็นยังไงก็ในเวลานี้เนี่ยผมก็พยายามนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมที่เราติดต่อไปเขาจะโอเคไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราก็ยังมีลียองแลด้วยนะครับซึ่งวันนี้จะเห็นกันแล้วว่าคาสบอลแล้วก็การเคลื่อนตัวแล้วก็รวมไปถึงการควบคุมเกมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยกระดับทีมเราได้เยอะขึ้นมากเลยครับครับแล้วในตำแหน่งอื่นยังมีเสริมอีกไหมก็ตอนนี้ก็กำลังดูที่ประตูแต่เป็นมือ3นะครับก็คงไม่ได้มีคงจะไม่ได้มีอะไรแล้วก็คงจะพยายามที่จะหาตัวแทนที่ทีมพันให้ได้เท่านั้นตอนนี้ครับก็พอใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในเรื่องของแท็กติกเนี่ยตอนเขาอยู่พม่ากับที่นี่เนี่ยมาตรฐานเรากับฟุตบอลพม่าเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ฮะแต่ว่าเราต้องบอกว่าเราปีที่แล้วเชียงรายยูไนเต็ดประสบผลสำเร็จด้วยแท็กติกแต่ว่าทีนี้เนี่ยโคโคมาเนี่ยจอโคโคเข้ามาเนี่ยตอนนี้ยังต้องปรับเรื่องแท็กติกอีกเยอะนะครับจะเห็นในเรื่องของการเพสซิ่งแล้วก็ในการจังหวะที่จะซิงโครไนซ์กับเพื่อนในการตั้งรับนะฮะการเพสซิ่งยังต้องปรับอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังพอมีเวลาอีก1เดือนผมคิดว่าจอโคโคน่าจะปรับตัวได้นะครับและช่วยทีมเราได้มากขึ้นก็ปีนี้เราก็จะพยายามทำให้ดีกว่าเดิมนะครับก็อยากที่จะติด1ใน3แล้วก็ได้แชมป์สักถ้วยนึงแต่ว่าก็อย่างที่เคยบอกตั้งแต่ปีที่แล้วผมอยากที่จะได้ลุ้นนะครับไทยลีกจนนัดสุดท้ายนะครับแชมป์ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรแต่ขอได้ลุ้นจนนัดสุดท้ายปีนี้ครับครับ